พี่ครับพี่ครับไปเล่นแมปผมหน่อยได้ไหมครับชื่อแมปไทยรถซิ่งซีซั่น2เบต้าเฮ้ยถามจริงนี่คือแมปที่น้องสร้างขึ้นมาเองเหรอเนี่ยนะครับผมเนี่ยฮะตอนนี้พี่ก็อยู่ในแมปที่น้องบอกว่าให้พี่มาเล่นแล้วนะครับผมซึ่งแมปนี้นะครับตอนที่ผมเข้าเกมมาฮะมีคนออนไลน์อยู่ประมาณ500กว่าคนนะครับซึ่งพอผมเข้าเกมมาทำไมมีแค่ผมคนเดียวคือผมงงมากเลยหรือเป็นเพราะว่าผมออฟไลน์อยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือมีแค่ผมคนเดียวผมเข้า2รอบ3รอบแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ก็ได้แมปแล้วนะครับผมลองขับซอฟๆดูนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมนี่ฮะรถกระบะอิซูซูไม่มีเครื่องแต่วิ่งได้นะครับเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกมากเลยโอ้ไม่มีเครื่องยนต์แต่สามารถวิ่งได้เปิดท้ายได้ปะอุ้ยถามจริงโอ้แมปค่อนข้างดีเลยนะแมปเนี้ยที่ผมเคยเล่นมานี่แบบว่าอย่างมากก็เปิดประตูกับฝากระโปรงหน้ารถได้แค่นั้นเองแต่คันนี้ครับเปิดท้ายได้ด้วยนะฮะสำหรับ Isuzu D-Max อุ้ยทรงสวยด้วยทรงดีด้วยก็เดี๋ยวผมจะพาทุกผู้ชมเนี่ยออกไปดูหน้าเกมกันก่อนเผื่อบางคนอยากจะเห็นหน้าเกมอยากจะลองเข้ามาเล่นอะไรแบบนี้และนี่ก็จะเป็นหน้าตาปกเกมนะครับผมเนี่ยฮะไทยรถซิ่งซีซั่น 2.0 เบต้านะครับผมชื่ออันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นชื่อคนทำหรือเปล่าทำไมชื่อเป็นชื่อของพี่อันน่ะยามาตั้ม O23 เนี่ยอันนี้คือเป็นชื่อพี่อันเลยนะแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่พี่อันเป็นคนทำคิดว่าน่าจะเป็นน้องๆ FC ทำอะไรแบบนี้นะครับผมอะไรเนี่ย Left Ship C Free Cam อ๋อคือสปอนก็จะสปอนมาตรงปั๊มน้ำมันนะก็จะมี 7-Eleven นะครับผมแล้วก็ปั๊มปตท. PTT Station โอเคเนี่ยฮะให้ดูเลยมีแค่ผมออนคนเดียวคือผมงงมากเลยเมื่อกี้เห็นไหมมีคนออนไลน์อยู่ประมาณ500กว่าคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามีรถอะไรที่น่าสนใจน่าเล่นกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะฮะรถที่มีทั้งหมดก็ราวๆนะครับ50 15 20 25 30 33คันทั้งหมดนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบไปพร้อมๆกันว่ารถมันจะมีความเสถียรมากหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเริ่มด้วยรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยแล้วกันนี่ฮะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะท่อแดงบางสายอู้เดี๋ยวรถอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นนะครับใส่ท่อแดงบางสายด้วยประเด็นอ๋อฟังเสียงสะก้อนได้ยินเสียงปะง้อยกล้อได้ปะเดี๋ยวผมจะลองยกล้อหน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมว่าจะลองกดชิป C อ๋อเฮ้ยแจ่มเลยเนี่ยเอาไว้ถ่ายรูปชิวๆได้เลยเนี่ยแบบเนี้ยผมเลยชอบโหมดนี้มากเลยอยากให้มีทุกเกมนะครับเพราะว่าเวลาที่ทำคลิปนะฮะอยากให้แบบว่ามีโหมดถ่ายรูปแบบนี้เท่ๆนะครับจะได้แบบไม่ต้องไปนั่งตัดต่อเองยกล้อได้ปะเหมือนจะยกได้นะฮะเนี่ยเห็นไหมหน้ามันขึ้นอยู่แต่คือรถมันไม่แรงไงรถมันไม่แรงโอ้ดูโอ้วิ่งเท่าไหร่50ครับนี่ฮะสุดคันเร่งแล้วฮะสุดปอกฮะปิดหมดปอกถ่องหมดไปนะครับผมตอนนี้แต่ความแรงนี่ขึ้นมาแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โคตรแรงเลยนะถอกตั้งนานไหมเพิ่งวิ่งได้60โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นรถโอเคเดี๋ยวลองขอเป็นPCX คันนี้สักหน่อยละกันอันนี้เป็นท่อผ่าหรือเปล่านะครับผมขี่มาอุ้ย PCX นะฮะ PCX จริงๆโอ้จริงๆ PCX มันไม่ควรจะมีเกียร์ว่างนะฮะแต่ในเกมนะผมอย่าไปคิดอะไรมากยกล้อได้ไหมยกไม่ขึ้นฮะอุ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมมีควันขึ้นบนถนนลาดยางวะเนี่ยโง่มากเลยฮะแต่ว่านี่ครับโอ้เท่าไหร่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์4ฮะPCX มี4เกียร์นะครับผมน่าจะไปสวอปเครื่องยนต์มาอะไรแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะมันจะมีบ้านแบบอยู่ตามถนนหนทางเดี๋ยวผมจะลองขับไปดูซิว่ามันคือบ้านอะไรน่าจะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มันแบบว่ามีความสมจริงอะไรแบบนี้หรือเปล่าเหมือนว่าแบบนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นแบบลายยาวนะครับผมนะฮะดูจะเป็นทางตรงยาวๆโอ้ยผมเลยอย่างชอบเลย ผมเลยอย่างชอบเลยว่ะโคตรได้เลยว่ะคุณทำแบบนี้นะฮะใช่น้องคนที่มาคอมเมนต์บอกให้ผมมาลองเล่นแมปนี้หรือเปล่าเป็นคนที่ทำมอดแมปนี้นะครับผมอู้ดูหลังคาซะก่อนแล้วโคตรเบื่อดูสนงสนิมนี่คือแบบว่ารายละเอียดค่อนข้างแบบได้เลยโอเคนี่เก้าอี้อบต.นะครับผมเก้าอี้บาลีสวยมากนะฮะคือต้องบอกว่าเนี่ยตอนที่ผมทำ YouTube ใหม่ๆนะครับผมก็ใช้เก้าอี้นี้แหละครับผมในการนั่งเล่นเกมหรือว่าสตรีมเกมนะครับผมช่วงที่ผมทำใหม่ๆนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเก้าอี้ให้กำเนิดยูทูบเบอร์หลายๆท่านเลยก็ว่าได้โอ้โคตรดีนะครับผมโคตรดีเลยโอ้PCX ทำไมจอดแบบนี้เนี่ยไม่เหมือนเลยเนี่ยป้าครับขอส้มตำปูปลา
เอาทำไมต้องส้มตำปูปลาด้วยเดี๋ยวมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยดูซิผมจะพามาดูข้าวผัดหมูหมึกไก่กุ้งหมูกรอบเรากินอะไรดีวันนี้โอ้โหดูไก่โอ้โหไก่พันปีไก่พันปีนะฮะดูเนื้อสะก่อนฮะโอ้โหแข็งเป็นหินแล้วฮะจังหวะนี้ครับผมอู้นี่มีมะละกอนะฮะในตู้นี่ผักกาดนะครับผมผักกาดห่อผักกาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะดูโอ้โหเดี๋ยวมะเขือเทศจริงเลยเนี่ยทำไมมันลูกใหญ่จังวะเนี่ยโอ้ลูกเท่ามะละกอเลยครับหรือว่ามะละกอลูกเล็กวะอาจจะเป็นมะละกอลูกเล็กก็เป็นได้เอ้าเดี๋ยวผมไม่ได้จะขึ้นรถโอเคก็เขาน่าจะแบบอุ๊ยเป็นภาษาอังกฤษด้วยอ๋อต้อนรับชาวต่างชาติด้วยนะครับผมร้านลุงหนวดนะฮะร้านลุงหนวดโอเคโคตรแบบบรรยากาศโคตรได้เลยว่ะ บรรยากาศโคตรดีดูโอพัดลมไทยๆนะฮะนี่ฮะโอ้โหแบบเชิญครับต้องการอีหยังสั่งมาได้เลยจะเอาอีหยังเอาอีหยังเนาะเอาอีหยังเนาะเนี่ยเอาตำบักหุ่งบ่อเออได้ตำบักหุ่งหยังตำยำทะเลได้เลยเอาเป๊ปซี่ขวดนึงเด้อเป๊ปซี่นี่มันโค้กนี่ว่ะโอ้มีตู้บุญเติมด้วยโอ้โหโคตรไทยครับจังหวะดีครับอุ้ยเก้าอี้เท็กเจอร์เป็นแบบสนิมขึ้นโอ้ยนี่เลยทุกคนผมขอพรีเซนต์ท่านผู้ชมนะครับสิ่งนี้คือตู้ใส่น้ําแข็งนะผมถังใส่น้ําแข็งนะฮะถังอันนี้แหละคือต้องบอกว่าถ้าไม่ไทยจริงหาดูไม่ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยเออบอกเลยนี้กระติกน้ำสีขาวแบบเนี้ยโคตรคลาสสิกเลยโคตรเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยนะครับผมโอ้ผมเลยอย่างชอบเลยว่ะเฮ้ยตกลงจะมารีวิวร้านส้มตำหรือจะมารีวิวแบบนี้วะเนี่ยเฮ้ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูรถกระบะกันสักหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะออกมาสปอนไกลๆร้านส้มตำก่อนเดี๋ยวร้านส้มตำเขาจะพังนะฮะนี่ก็จะเป็นรถ Isuzu D-Max นะครับผมที่ผมเสกมาตอนเข้าเกมมาใหม่ๆนะครับเปิดฝากระโปรงได้นะครับแต่ไม่มีเครื่องยนต์นะเหมือนว่าทางผู้ทําแมปนี้นะครับผมจะลืมใส่เครื่องยนต์มาด้วยนะฮะเปิดประตูได้นะนี่โหยแบบค่อนข้างดีเลยผมยังชอบเลยเปิดฝาท้ายปั๊บโอ้ขึ้นไปนั่งได้ปะนั่งท้ายไม่ได้นะครับผมแต่แมปรถบ้านเรานี่สามารถนั่งท้ายเกาะท้ายได้นะครับผมแล้วก็เกาะข้างหน้าได้ด้วยอันนี้เกาะไม่ได้นะครับผมน่าจะนั่งได้แค่คนขับอย่างเดียวมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันสักหน่อยเปิดท้ายขี่ดีกว่าปิดฝาโปร่งก่อนนะฮะเพื่อความสมจริงในการเล่นโอเคนี่สตาร์ทเครื่องยนต์ปิดประตูหน่อยฮะอุ้ยแบบนี้ดีนะมีบอกว่ามีบอกเปอร์เซ็นต์ยางด้วยความร้อนของยางนะครับผมนี่ใส่เกียร์แบบนวลๆด้วยตอนนี้ผมใส่เกียร์ B อยู่เสียงก็มันเหมือนกันกับแมปที่เราเคยเล่นมานะครับผมเพราะว่าเหมือนว่ามันจะมีแบบว่าเสียงแค่ไม่กี่เสียงนะครับผมที่เขาเอามาทำลงในเกมโรบล็อกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันหน่อยนี่เบิ้ลใส่หน้าร้านส้มตำฮะจังหวะนี้อุ้ยเอาว่ะอุ้ยถือว่ารอบจัดอยู่นะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีคนออนไลน์กับผมเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยรู้สึกว่าเงาๆยังไงไม่รู้อ่ะอุ้ยครับท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้มีรถเข็นข้างทางด้วยโอ้โคตรได้ว่ะคนทำแบบเนี้ยอ้างอิงจากชีวิตจริงล้วนๆเลยนี่ครับปั๊มที่เรามาสปอนตอนแรกนะครับผมจุดนี้ก็มีร้านอะไรโอ้ก๋วยเตี๋ยวข้างทางฮะ เปิดมาเปิดโล่งซะเหลือเกินนะฮะโอ้โหไม่ร้อนเลยไงวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือร้านล้างรถหรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นอู่นะครับผมไม่ใช่อู่ที่ไอ้ร้านซ่อมรถแน่ใจนะครับผมมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นบ้านแบบสไตล์แบบยุคใหม่ๆหน่อยนะครับผมโอ้แต่อะไรก็ค่อนข้างแบบว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมชอบนะผมชอบเพราะว่ามันดูมีความเป็นไทยมากๆเลยนะครับผมนี่ฮะมีปั๊ม PTT Station อีกนะครับผมวัดที่ปวดเยี่ยวแวะปั๊ม PTT ได้เลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมขอแบบว่าเปลี่ยนรถเล่นสักหน่อยแล้วกันนะครับผมอันนี้คือแบบว่าแค่ลองซอฟๆขับรถกระบะโอ้มีรถให้ผมเลือกเล่นเยอะแยะมากมายรถสไลด์ก็มีนี่สไลซิ่งสไตล์รถไทยนะฮะมันสไลด์ได้จริงหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าสไลด์ได้จริงนี่โคตรเท่เลยนะอ๋อมีท่าแอคยืนหน้ารถด้วยนะฮะผมจะขึ้นไปขับเว้ยไม่ได้จะแอค NTK กลาด by ช่างคิวนี่มีเครดิตคนทำรถด้วยโคตรเฟี้ยวเป็นไงแล้วมันสไลด์ได้ปะเฮ้ถ้ามันสไลด์ได้ผมคิดว่ามันน่าจะมีปุ่มกดให้ผมกดนะครับอันนี้คิดว่าไม่น่าจะมีโอเคต้องใส่จิ๊บอุ้ยมีตอนกลางวันกลางคืนด้วยหรอดูดิมันเริ่มมืดแล้วตอนนี้โอ้พระอาทิตย์ตกด้วย
เฮ้ยผมอยากให้มีแค่ตอนกลางวันอย่างเดียววะผมไม่อยากให้มีตอนกลางคืนเลยเอาจริงอุ้ยถ้ามันเป็นรถไฟฟ้าเหรอทำไมเสียงเป็นแบบนี้อู้ควันดำด้วยควันดำด้วยประเด็นอู้วิ่งแรงอยู่นะเนี่ยสี่เกียร์ครับสำหรับรถสไลด์ไผแซงถึงสี่อ้าวสิบหายแล้วโอ้ปั๊มพีทีโอเคเดี๋ยวเราแวะกินก๋วยเตี๋ยวสักหน่อยไหมเริ่มมืดแล้วโอ้เปิดไฟด้วยโคตรเอาว่ะเปิดไฟด้วยเดี๋ยวผมเอารถคันนี้ออกไปก่อนแล้วกันมาครับก๋วยเตี๋ยวหนึ่งครับผมเส้นเล็กน้ำตกครับใส่ลูกชิ้นเยอะๆด้วยโอเคอุ๊ยสามารถนั่งได้จริงเอาเรื่องจัดโอ้มันเท่จังวะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาแวะกินแบบว่าก๋วยเตี๋ยวข้างทางกันสักหน่อยเดี๋ยวเพื่อให้แบบว่ามีความเหมือนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถเนี่ยจอดไว้ข้างถนนนะฮะนี่เอาสปอนเอาจอดไว้ตรงนั้นเลยนะครับผมแล้วเราก็จะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะโคตรได้เลยว่ะไส้สี่หมี่เกี๊ยวอร่อยทั่วไทยกินได้ทุกที่โอ้ผมยอมรับเลยได้ทุกที่จริงๆนะฮะนี่ฮะเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยฮะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายท่ามกลางแสงจันทร์นะครับผมบรรยากาศมันโคตรได้เลยว่ะนี่ฮะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวมองดูแสงจันทร์ที่ปราศจากต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวดูฮะต้นไม้มีอยู่แต่ก็มีไม่เยอะสลายมีเป็นต้นๆ นะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะโล่งหมดเลยคือต้องบอกว่าได้บรรยากาศมากๆเลยอันนี้คือสั่งมาแล้วนะครับผมนี่พร้อมจะรับประทานเอ้ยมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนี่หว่านี่มันเนื้อย่างนี่หว่าใช่ปะนี่ฮะดูเนื้อซะก่อนฮะเนื้อหมูครับผมดูเป็นไงโคตรได้ลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นใส่ผักหน่อยไหมใส่ผักหน่อย โคตรได้เลยผมชอบแบบนี้ว่ะทุกคนแบบเข้าท่าดีนะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันออนไลน์ไม่ได้หรือว่าผมต้องไปกดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ามันถึงจะเข้าไปหมดออนไลน์นะครับผมนะฮะไม่มีตั้งค่าอะไรมี2หม้อ2โต๊ะนะฮะโต๊ะหนึ่งนั่งได้6คนนะครับผมก็มีประมาณนี้นะอันนี้เหมือนเป็นการมารีวิวแมปยังไงไม่รู้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่านะฮะหุ้ยเดี๋ยวคันนี้มีน็อตด้วยเหรอมันขึ้นถังน็อตมาแบบเนี้ยกดได้ปะกดหุ้ยคันนี้น่าจะตึงครับดูซิหุ้ยควันดำปะโอ้ควันดำนิดๆนะครับผมหุ้ยผมชอบแบบนี้มากเลยว่ะคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นตอนกลางคืนก็จริงแต่คือมันจะมีแสงจันทร์มันจะให้ความสว่างแบบท้องฟ้ามันโล่งครับผมแล้วมันจะมีแสงจันทร์สะท้อนกระทบพื้นเห็นไหมแสงจันทร์กระทบพื้นดูแบบว่ากราฟิกดีๆแล้วมันได้ฟิลมากเลยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นบ้านคนทั่วไปนะฮะจริงๆแบบนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้จะมารีวิวรถหรอกเหมือนมารีวิวแบบยังไงไม่รู้อะไก่ทอดโอ้แวะซื้อไก่ทอดสักหน่อยแวะที่ซื้อไก่ทอดสักหน่อย อุ้ยเดี๋ยวมันนั่งท้ายรถได้นะทุกคนดูเอ้ยทำดีมากเลยว่ะแมปเนี้ยตั้งแต่เล่นแมปที่เป็นรถซิ่งมาเนี่ยผมไม่เคยเจอแมปอะไรที่มันแบบว่าทำได้ละเอียดขนาดนี้เลยเนี่ยนั่งท้ายแล้วก็มีท่านอนด้วยนอนได้2คนนะฮะนี่ฮะนั่งท้ายตรงนี้ก็ได้นะครับผมเหมือนว่าเรากำลังนั่งรถกระบะไปเที่ยวไปขึ้นภูขึ้นผาอะไรแบบบรรยากาศดีมากอุ๊ยนั่งฝั่งนี้ก็ได้โอ้โคตรได้เลยว่ะเฮ้ยถามจริงไก่ทอดหาดใหญ่วัวไก่ทอดส่งตรงมาจากหาดใหญ่นะครับผมไหนรู้ซิโอ้มีสับปะรดมีอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้คือละมุดหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นมังคุดหรือลำไยวะเนี่ยแอปเปิลนะครับผมนะฮะคนขายไม่มีอันนี้คือไก่ทอดหรอไก่ทอดเป็นรูปร่างแบบนี้หรอโอ้โหมีกระติบเข่าด้วยนะครับผมภาษาอีสานเขาเรียกว่ากระติบเข่ากระติบเข่านะครับผมภาษาไทยเรียกว่ากระติบข้าวหรือเปล่ามันก็เรียกเหมือนกันปะผมก็ไม่แน่ใจอันนี้คือกระทะทอดไก่นะฮะมารีวิวประมาณนี้พอละคันนี้เปิดท้ายได้ปะเราลองดูหน่อยปรับเอ้ยอย่างตึงอย่างเอาว่ะแบบเนี้ยถ้าจะเป็นเล่นออนไลน์ไม่ได้ผมเลยงงตรงนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นปั๊มที่เราสปอนหรือเปล่าถ้ามันมี2ปั๊มนี่หว่าอุ้ยผมอยากให้มันมีเยอะว่ะทุกคนผมรู้สึกว่าผมชอบแบบนี้นี่ฮะ
เนี่ยโอ้ตรงนี้ก็เป็นอ๋อตรงที่ผมมาจอดตอนแรกแต่ฝั่งนี้ผมยังไม่ได้มาเลยครับเดี๋ยวลองขับไปดูสักหน่อยแล้วกันเผื่อจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เอ้ยเดี๋ยวผมคิดว่าเอาไว้แมปเอาไว้ EP หน้าแล้วกันนะครับผมเอาแบบว่าพอซอฟต์ๆให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนแล้วกันว่าแบบนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจเราลองมาจอดตรงนี่แหละร้านส้มตำนี่แหละนะฮะโอเคครับทุกคนครับใครที่ชอบแมปนี้นะครับก็ลองมาเล่นได้นะครับชื่อแมปก็มีชื่อว่าผมจะออกไปให้ดูหน้าเกมแมปนี้มีชื่อว่าไทยรถซิ่ง SS 2.0 หรือว่าซีซั่น 2.0 นั่นเองนะครับผมถ้าเด้งไม่ต้องตกใจแค่อัปเดตอ๋อมีบอกด้วยโคตรเอาเรื่องดูคนกดถูกใจ 100% นะครับผมเนี่ยคนออนไลน์อยู่500กว่าคนนะครับผมเข้าไปในปีแค่ผมคนเดียวคืองงมากเลยโอเคทุกคนก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับแมปไทยรถซิ่งนะฮะลองเข้ามาเล่นดูกันได้เลยนะครับผมนะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจนะฮะทุกคนนิดเดียวไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ